เปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่10พฤษภาคม2555นะคะแนวโน้มตลาดวันนี้เรามองว่าน่าจะยังคงความผันผวนอยู่ในระดับสูงนะคะบรรยากาศความซบเซาน่าจะยังคงมีแรงกดดันมาจากภายนอกเป็นหลักนะคะหลักๆ ก็คงยังคงต้องจับตาดูความคืบหน้าของปัญหานี้ยุโรปต่อไปนะคะถึงแม้ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยข่าวคราวทางด้านกรีซเนี่ยอาจจะดูเข้ามาช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดได้ระดับนึงหลังจากที่มีการยืนยันว่ากรีซน่าจะยังคงได้รับเงินช่วยเหลืองวดล่าสุดอยู่นะคะตรงนี้ก็เป็นข่าวในเชิงบวกเข้ามาช่วยลดช่วงลบของตัวดัชนีดาวโจนส์เมื่อวานได้พอสมควรในช่วงท้ายตลาดเหมือนกันนะคะโดยดาวโจนส์ลบร่วงลงไปเหลือ 97.03 จุดนะคะอยู่ที่ระดับ 12,835.06 จุดนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ย เรื่องของการดีดตัวขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรของสเปนอายุ10ปีที่ระดับเหนือ 6% อีกครั้งหนึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นความกังวลใจใหม่ที่จะต้องทำจับตาดูต่อไปสำหรับนักลงทุนนะคะก็หลังจากที่ทางสเปนมีการประกาศให้ธนาคารพาณิชย์การสำรองเพิ่มเติมนะคะสำหรับหนี้ของอสังหาริมทรัพย์นะคะก็อาจจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่นักลงทุนให้ความสนใจในแง่ของอัตราผลตอบแทนในระดับที่พุ่งสูงขึ้นของตัวสเปนนะคะอาจจะเป็นภาระทางด้านการเงินที่เพิ่มเติมมากขึ้นตรงนี้ก็โดยภาพรวมแล้วเนี่ยเรื่องของประเด็นวิกฤตหนี้ของทางด้านยุโรปเนี่ยก็ยังคงเป็นอะไรที่ดูอ่อนไหวแล้วก็ยังคงเป็นเนกาทีฟอยู่นะคะในส่วนของดัชนีหุ้นไทยของเราเองเนี่ยเมื่อวานนี้ลบลงไปค่อนข้างแรงทีเดียวนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงบ่ายนะคะก็ปิดไปเกือบลบ20เกือบจะ24จุดนะคะภาพรวมก็ดูค่อนข้างที่จะแย่ลงหลุดแนวรับที่เราบอกเอาไว้ที่1214นะคะตรงนี้ก็มองภาพรวมโดยรวมแล้วยังคงค่อนข้างเป็นเนกาทีฟนะคะความผันผวนในระหว่างทางวันนี้อาจจะพอมีบ้างนะคะแม้หรือแม้แต่เรื่องของการดีดตัวกลับสลับบ้างในบางช่วงก็น่าอาจจะยังได้เห็นอยู่เพราะเมื่อวานลงไปค่อนข้างแรงมากนะคะแต่ว่าการดีดตัวที่หากจะเกิดขึ้นเนี่ยโดยที่ไม่มีปัจจัยในเชิงบวกที่โดดเด่นเข้ามาหนุนเราก็ยังเชื่อว่าไม่น่าที่จะไปได้ไกลนะคะกลับมาจับตาดูในส่วนของฟันโฟลออีกครั้งนึงนะคะในแง่ของการขายของนักลงทุนต่างชาติเมื่อวานนี้ออกมาค่อนข้างหนักทีเดียวทั้งในส่วนของตลาดหุ้นที่ขายไป 2,358 ล้านบาทโดยประมาณนะคะแล้วก็ไปถือสถานะทางด้านช็อตด้วยในตลาดอนุพันธ์ค่อนข้างแรงทีเดียวของต่างชาติอยู่ที่ประมาณ 3,611 สัญญานะคะตรงนี้ก็เป็นแฟกเตอร์ที่อาจจะดูเป็นคอนเซิร์นหนักในช่วงระยะสั้นตรงนี้อาจจะกดดันให้ดูภาพรวมยังคงซบเซาต่อนะคะที่ต้องลุ้นก็คือต้องควรจะต้องให้ดัชนียืนเหนือ 1,200 จุดให้ได้นะคะถ้าหลุดต่ำลงไปกว่านี้เนี่ยอาจจะลงไปแนวรับถัดไปคือ 1,160 ถึง 1,150 ทีเดียวนะคะในระยะสั้นเนี่ยอาจจะต้องรอดูสถานการณ์ก่อนนะคะแล้วก็ถ้าติดตามมาโดยตลอดก็คงจะปรับลดพอร์ตไปบางส่วนแล้วเมื่อวานนี้นะคะกลับลงมาที่ 50% หลังจากที่ดัชนีหลุด 1,214 จุดไปนะคะวันนี้มองแนวต้านอยู่ที่1214ถึง1222นะคะแนวรับอยู่ที่ 1,200 จุดนะคะหุ้นที่อยู่ในพอร์ตนะคะเราก็ให้ทยอยเช็ค profit ตัว VIH ออกไปนะคะก็เมื่อวานค่อนข้างฮอตนะคะเป็นหุ้นใหม่ที่เข้ามาเทรดเมื่อวานเป็นวันแรกนะคะปรับขึ้นไปค่อนข้างเยอะแล้วก็วิ่งแซงเกินราคาพื้นฐานไปค่อนข้างเยอะแล้วนะคะทางด้านเทคนิคเนี่ยอาจจะพอมองเทรดได้แนวต้านอยู่ที่3.20 บาทนะคะตรงนี้ก็อาจจะให้ถือว่าเป็นจังหวะในการทยอยเทคโปรฟิตออกไปนะคะในส่วนที่หุ้นที่คงถือต่อนะคะมีสมบูรณ์ Advanced Technology นะคะ BGH Advanced นะคะแล้วก็ตัว CPF นะคะวันนี้ขึ้นเครื่องหมาย XD นะคะ60สตางค์อาจจะมีผลบ้างแต่ว่าเช้านี้ประกาศงบออกมาค่อนข้างที่จะดีมากๆนะคะตรงนี้ก็น่าจะเข้ามาช่วยหนุนตัวเรื่องของระดับราคาได้ระดับหนึ่งนะคะหุ้นที่เราปรับเข้ามาวันนี้นะคะก็คือตัว C-Flash นะคะตัวนี้เราแนะนำในเชิงการเก็งกำไรงบไตรมาสที่1ที่คาดว่าจะออกมาดีเช่นเดียวกันนะคะทางฝ่ายหรือว่านักวิเคราะห์ของเราเนี่ยอยู่ในระหว่างที่จะปรับประมาณการขึ้นนะคะกรอบเทรดในระยะสั้นในเชิงเทคนิคเนี่ยมองแนวต้านที่9บาทนะคะแนวรับที่7บาท50แล้วก็ให้คัทลอสที่7บาท35นะคะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ